วัสดีครับคุณเจนะครับหายไปนานวันนี้มีคลิปพาท่องเที่ยวในประเทศไม่ใกล้ไม่ไกลครับประเทศไทยเราเองซึ่งเป็นถือว่าเป็น Amazing Thailand ซึ่งฝรั่งเขาทึ่งกันแล้วก็มีมาเที่ยวกันหลากหลายครับทั้งฝรั่งจากต่างชาติและจากในเอเชียอย่างคนจีนก็จะไปกันทั้งหมดเลยเรามาดูกันว่าจะรู้หรือเปล่าว่ามันอยู่ที่ไหนโอเค just watch 3 2 1Thailand แม่กลองมาร์เก็ตนะครับตลาดแม่กลองใช่ไหมครูน่าจะจำไม่ผิดนะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่คนก็ดูเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราลองไปเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษในเกี่ยวกับแม่กลองมาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีคนอ่ะที่อยากมาเที่ยวมากันเต็มไปหมดเลยหรือถ้าบ้านเราถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรียกกันว่าตลาดล่มกุ๊กใช่ไหมครับหรือตลาดริมทางเดินรถไฟนั่นเองอย่างเขาบอก watch a train through Thailand's most dangerous marketว่าเป็นยังไงบ้าง The Railway Market Railway ก็คือ About an hour south of Bangkok Every day beginning at 6:20 in the morning A train Every day begin at 6:20 in the morning ก็คือเวลา 6:20 ใช่ไหมครับรถไฟก็จะผ่านไปอย่างเงี้ยซึ่งความจริงผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์นะครับในความเขาเรียกว่าไร้ระเบียบของคนไทยเนี่ยฝรั่งเข้ามาจากประเทศที่ทุกอย่างเป็นระเบียบมันก็จะดูน่าเบื่อเวลามาเห็นร้านอาหารข้างทางตลาดสกปรกเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะมันเป็นอะไรที่แปลกตา Main runs through Mekong Railway Market, one of the largest produce and seafood markets in Thailand. Through the stalls selling fruit, ice cream, fish.The Mekong Railway built a commuter train to Bangkok back in 1905. The track they laid ran right through the middle of this market, which had been around for decades. And then moving, the vendors. Decades. แปลว่าหลักสิบปีครับ Decades เติมเอ็นคือมีมาก่อนเป็นสิบปีแล้วแต่ก็ไม่รู้แน่นอนว่ากี่สิบปีนะครับAdjusting their business to the train times. เห็นไหมครับคนรอถ่ายรูป7 days a week. เต็มไปหมดมีทุกวัน7 days a week 7วันต่อสัปดาห์เลยตลอดเวลานะครับ There's no time to speak ที่คนไทยก็จะพูดต่อไปนี้นะครับว่าไม่มีเวลามานั่งคุยกันหรอก You just have to put things away as quickly as possible ต้องเอาสิ่งของหลบออกไปจากทางเนี่ยให้เร็วที่สุด In 3 minutes ใน3นาทีเวลาบอกก็คือต้องทำให้ปุ๊บปุ๊บภายใน3นาทีครับต้องทำให้เร็วที่สุดภายใน3นาทีคือเราค้าขายที่นี่เราจะรู้กันทุกก่อน3นาทีก่อนรถไฟจะเข้าเราจะได้ยินเสียงสัญญาณก่อน3นาทีใช่ไหมครับเสียงสัญญาณอะลามแปลว่าการเตือนก็คือเสียงบีบแตรหรือเสียงเตือนเสียงนาฬิกาปลุกได้หมดเลยครับคือเก็บประตูขึ้นบนให้หมดแล้วถึงเพราะฉะนั้นประตูภาษาอังกฤษคืออะไรครับถ้าดูซับไตเติลก็จะเห็นละมันคือปลาแมคเคอเรลที่เขาใช้ในกรณีนี้นะครับพอปลาแมคเคอเรลจริงมันเป็นปลาทั่วไปมีหลายกรณีนะครับก็ I put away all my mackerel and then pull my อะไรครับ awning up นะครับยกเต็นท์ขึ้นก็คือเต็นท์เก็บถังไอติมเข้ามาเก็บเสร็จเก็บร่มสองข้างแล้วก็ดูลูกค้าให้ยืนหลังเส้นสีส้ม This system has been เส้นสีส้มก็คือเป็น safety line ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็มันเหมือนเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยธรรมชาติของมันเองที่คนไทยเราอยู่กันนะครับดังนั้นจริงๆก็คือถ้าชิดจะไปทำตรงนี้ให้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะไม่มาเที่ยวอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างนึงที่บางทีคนไทยเราเองไม่รู้ Affected over the years with produce just inches from the train's wheels tourists and vendors wait as the train passes through then everything goes back to normal or at least as normal as an active train line market can beจากนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ back to normal กลับสู่สภาวะปกติครับเนี่ยก็คือเป็นคือจริงๆมันเป็นเสน่ห์ครับ so
tell me what you think and we will discuss in class นะครับแล้วเรามาคุยกันในคลาสว่าสิ่งอย่างเนี้ยเราคิดว่ามันควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีควรจะทำยังไงกับมันเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ากับตลาดนี้นะครับเพราะพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นหัวข้อที่เขาชอบเอามาออกข้อสอบในการเขียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยหรือม.ปลายนะครับเป็นการเขียนเอเซ่ก็วันนี้เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรสงสัยอย่าลืมเข้าไปดูใน Facebook แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามครูได้เลยนะครับสวัสดีครับ